สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดแตกหักรัฐบาลประยุทธ์3พรรคร่วมรัฐบาลหักสว.ดันยื่น8ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานชวนแล้วเพื่อไทยฟาดสว.อย่าอยู่ให้เปลืองภาษีหาพรรคการเมืองอยู่หลังความร่างรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านโดยทางด้านฝ่ายค้านนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ประกาศว่าสว.จะไม่ให้ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองที่เสนอตัดอำนาจสว.ในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ว่าถือเป็นการกระทำที่ชัดเจนอีกครั้งแล้วว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนไม่สนใจฟังเสียงประชาชนยังคงพักดีในบุญคุณคนที่แต่งตั้งเข้ามาทั้งที่สว.คือศาลตั้งต้นที่ทำให้โครงสร้างการเมืองบิดเบี้ยวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนจนนำพาประเทศไปสู่จุดตกต่ำสุดการได้ฝ่ายบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารบ้านเมืองไม่สามารถแก้ไขวิกฤตได้เช่นนี้ล้วนเป็นผลมาจากการเข้ามามีส่วนของสว.ทั้งสิ้นโฆษกเพื่อไทยระบุด้วยว่าผ่านมากว่า2ปีแต่สว.ไม่ได้ทำคุณประโยชน์อันใดให้กับประเทศยังคงแสดงตัวรู้แก่อำนาจแทรกแซงกระบวนการนิติบัญญัติเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเปิดช่องให้ขบวนการเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดผู้นำประเทศนอกจากนั้นยังมีสว.บางคนออกตัวชัดเจนว่าจะขอรับร่างของพรรคประชารัฐเท่านั้นยิ่งตอกย้ำว่ากระบวนการขวางแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปี2563นั้นสว.และพลังประชารัฐจับมือกันสร้างอุปสรรคขัดขวางและยืดเยื้อสถานการณ์ทุกทางเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นหลักค้ำยันให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อจนแทบไม่เหลือศักดิ์ศรีของการทำหน้าที่ที่กินเงินเดือนจากประชาชนเป็นแสนบาทต่อเดือนแถมใช้ทรัพยากรภาษีแผ่นดินแต่งตั้งผู้ช่วยมีเบี้ยประชุมมีทีมงานกัดกินงบประมาณนับพันล้านบาทต่อปีซ้ำบางคนยังแสดงออกอย่างภาคภูมิทำหน้าที่เหมือนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแต่บทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลแทบเป็นศูนย์จึงเสนอให้ส.ว.เหล่านี้ลาออกแล้วรอเว้นวรรคเพื่อไปสมัครสมาชิกพรรคการเมืองจะดีกว่าจะได้ทำตามเจตนารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อในตนได้มากกว่านี้โดยทางด้านของ3พรรคร่วมรัฐบาลโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2564เมื่อเวลา 16:00 นที่รัฐสภาตัวแทน3พรรคร่วมรัฐบาลได้แก่นายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนายื่น8ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาโดยนายชินวรกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง3พรรคมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน8ร่างประกอบด้วยร่างพรรคประชาธิปัตย์จำนวน6ร่างได้แก่1ประเด็นแก้ไขมาตราว่าด้วยสิทธิของประชาชน4มาตรา2ระบบเลือกตั้งให้มีส.ส.เขต400คนส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนเลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้ง2ใบ3เรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีโดยตัดอำนาจสว.เลือกนายก4ประเด็นแก้ไขมาตรา256 5ประเด็นการตรวจสอบการกระทำที่ผิดจริยธรรมของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และ6การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นด้านนายสุภชัยกล่าวว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเสนอ2ประเด็นคือ1เรื่องปากท้องของประชาชนโดยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม1มาตราเรื่องบทบาทหน้าที่ของรัฐเพื่อให้รัฐมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นในเรื่องหลักประกันรายได้ทวนหน้าให้กับประชาชนเพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนควรจะต้องมีหลักประกันรายได้ที่อยู่เหนือเส้นความยากจนซึ่งจากการคำนวณพบว่าอยู่ที่ 36,000 บาทต่อปีดังนั้นจะต้องบรรจุคำนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญและ2แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา65ที่กำหนดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะต้องระบุในวันรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ชาติควรที่จะต้องมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ประเทศและโลกส่วนเรื่องการแก้ไขมาตรา272เรื่องอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นพรรคภูมิใจไทยมีหลักการเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์เลยตัดสินใจนำไปร่วมเป็นร่างเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนขณะที่นายนิกรกล่าวว่าเราเป็นพรรคขนาดเล็กมีส.ส.เพียง12คนในส่วนของพรรคเราได้ร่วมลงชื่อกับทุกร่างยกเว้นการแก้ไขมาตรา272เพราะมองว่าถ้าส.ว.ไม่ลงชื่อสนับสนุนด้วยก็ไม่ผ่านอีกทั้งประเด็นการตัดอำนาจส.ว.อาจจะต้องไปทำประชามติก่อนเพราะเกี่ยวข้องกับการไปเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ตัวถ่วงความเจริญจริงๆรุมยำส.ว.เละหลังส.ว.ประกาศความร่างรัฐธรรมนูญปมตัดอำนาจโหวตนายกเล็งโหวตผ่านเฉพาะฉบับพลังประชารัฐโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2564นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ได้กล่าวถึงการยื่นยัตติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่มีเนื้อหาแก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้แต่ต้องมีเนื้อหาเหมาะสมไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนถ้าเป็นเช่นนี้สว.ไม่ร่วมมือด้วยแน่นอนโดยเฉพาะการตัดอำนาจสว.โหวตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272เป็นการลุแก่อำนาจไม่เห็นด้วยการโหวตเลือกนายกของสว.เป็นอำนาจตามบทเฉพาะการ5ปีเพื่อมาแก้วิกฤตประเทศเสียงสว.ไม่มีผลอะไรเลยถ้ามีเสียงสนับสนุนจากส.ส.ไม่ถึงครึ่งในการโหวตนายกการแก้มาตรา272ทุกฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องกันจึงจะสำเร็จถ้าสว.ไม่ร่วมมือด้วยก็ไม่มีทางสำเร็จขอเตือนสติให้รับรู้ว่าใครที่ทำเก่งทำกล้าเสนอแก้รัฐธรรมนูญที่รู้แก่อำนาจเน้นแต่หาเสียงสนุกปากเพียงอย่างเดียวไม่ว่าพรรคใดเสนอมาจะไม่ผ่านแม้แต่ร่างเดียวสว.จะไม่รับร่างเพราะไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาเป็นแค่การหาเสียงมุ่งแสดงอำนาจบาดใหญ่นายเสรีกล่าวด้านนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวว่าการที่ฝ่ายค้านจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราทั้งการให้ตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการตัดอำนาจสว.ในการโหวตนายกนั้นโมได้แต่จะทำได้หรือไม่เพราะจะต้องอาศัยเสียงสว.1ใน3หรือ84เสียงขึ้นไปสนับสนุนดูแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านโอกาสผ่านยากพอเรื่องการตั้งส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ทำประชามติก่อนหรือการตัดอำนาจสว.โหวตนายกเป็นการทำเพื่อหาเสียงขณะนี้เสียงสว.ตกผลึกเบื้องต้นจะให้ผ่านเฉพาะร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชารัฐที่เสนอโดยนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อส่วนร่างของฝ่ายค้านคงไม่ผ่านขณะที่ร่างพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนานั้นถ้าเสนออยู่ในหลักการที่เป็นไปได้ไม่สุดโต่งหรือทำเพื่อหาเสียงให้ตัวเองสว.ก็ยินดีสนับสนุนแต่ถ้าสุดโต่งเกินไปก็คงไม่ผ่านต้องไปหาเสียงสนับสนุนเอาเองยืนยันว่าสว.ไม่ใช่อุปสรรคในการแก้รัฐธรรมนูญและเป็นที่พึ่งฝากความหวังได้เห็นแก่บ้านเมืองมากกว่านักการเมืองด้วยซ้ำนายกิติศักดิ์กล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นสว.สวะชุดนี้ไม่ได้มาจากประชาชนที่แท้จริงความเป็นมนุษย์ก็เลยไม่มีมีแต่คราบอวตารที่ล้างผลาญภาษีประชาชนตัวถ่วงความเจริญไรซึ่งศักดิ์ศรีสิ้นดีอายุก็มากๆกันแล้วนะน่าจะทำความดีกันซะบ้างในฐานะประชาชนเราควรจะทำอย่างไรกับปรสิตแก่ๆ250ตัวที่มันมาเกาะกินภาษีโดยที่ไม่มีประโยชน์ได้นอกจากคอยสนับสนุนคนที่ตั้งพวกมันมาเท่านั้นสว.คือตัวถ่วงความเจริญของประเทศทุกวิถีทางผลงาน
การปฏิรูปประเทศของพวกสัตว์นรกสลิ่มวันไหนที่ประชาชนเป็นใหญ่ต้องยึดเงินเดือนขยะพวกนี้คืนให้หมดครับหมาที่ดีคือหมาที่เลียนายเป็นปกติอยู่ยาวๆกินเงินเดือนเต็มดีกว่าเยอะงานก็สบายแค่รอเรียกให้ยกมือไม่เดือดร้อนสว.เขามีไว้ขัดกับรัฐบาลตามหลักสากลกลั่นกรองกฎหมายไอ้นี่มันส.ส.รัฐบาลไม่ใช่สว.เปล่าวะก็อย่างว่ารักษาอำนาจตนเองคนพวกนี้ไม่ชอบอะไรที่มาจากประชาชนนี่แหละอำนาจของเผด็จการถ้ามีเลือกตั้งครั้งต่อไปใครจะเลือกพวกนี้ก็เลือกเถอะ 6-7 ปีมานี้ประเทศเป็นไงคงจะรู้ดีกันแล้วนะว่าสว.สวะขยะประเทศมีไว้ทำไมเพื่ออะไรทั้งที่พวกเราก็ไม่ได้เลือกเลยไอ้พวกเวรนี้มานั่งแดกแต่ภาษีกินเงินเดือนฟรีขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ